วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งนี้เมนูน้ำชามะนาวกับวุ้นมะนาวไปรับชมกันได้เลยค่ะเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดปิดไฟผงชาซีลอนคนให้เข้ากันกรองด้วยผ้าขาวบางน้ำตาลทรายน้ำมะนาวคนให้เข้ากันวุ้นมะนาวพงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันน้ำคนให้เข้ากันตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาปิดไฟน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักวุ้นมะนาวลงถาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตักใส่แก้วเสิร์ฟน้ำชามะนาวซีลปิดฝาให้สนิทใครอยากได้สูตรน้ำชามะนาวกับวุ้นมะนาวแบบเต็มๆ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้พงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคง